แน่เพื่อนๆมาไปกินกันเห็นไหมเฮ้ยอร่อยอร่อยจริงๆไม่ได้โกหกเด้อสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าตายชนบทมาแล้วเพื่อนๆมาวันนี้จะมาแกงส้มเมนูแกงส้มแกงส้มผักแย่งไก่ผักแย่งไก่ตอนไปเก็บเห็นไหมยายไปเก็บแม้ทำเป็นเลือกเอาแต่ทำเป็นเลือกเอาแต่หัวแรดิสเลือกเอาเลือกเอาผลสุดท้ายเฮ้ยทำไมไม่เอาใบไปแย่งใบไก่มากินเห็นไหมเลือกเอาแต่หัวแรดิสเลือกเอาแต่หัวตอนหลังไปแย่งไก่ไปแย่งมาจากไก่นะคะเนี่ยแกงส้มแย่งไก่แกงส้มผักแย่งไก่แย่งไก่กินนะคะอ้าวมาเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังน้ำพริกแกงส้มยายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเด้ออย่างที่เล่าให้ฟังตอนเก็บผักมาจริงๆว่าจะแกงส้มปลาแต่ว่าลืมเอาปลาออกมาก็เลยแกงส้มปลากระป๋องน้ำพริกแกงส้มของยายก็ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีพริกอู้เยอะมากมีพริกมีหอมมีกระเทียมมีกะปินะคะกลิ่นกะปิเป็นยายตาไม่ค่อยปรุงผสมเท่าไหร่เนาะแต่ใส่นั่นไปด้วยใส่เขาเรียกว่าอะไรนะน้ำพริกปลาฉลาดเข้าไปด้วยน้ำพริกปลาฉลาดที่ยายเอามาจากไทยน่ะนั่นแหละที่เอฟซีให้ปลาที่เอฟซีให้ปลาย่างยายมามีทั้งปลาช่อนมีทั้งปลาฉลาดเนาะยายก็ตำน้ำพริกมากินอยู่เมืองนอกเนาะทีนี้ก็เนี่ยแหละเอาน้ำพริกนี่แหละมาทำตำน้ำพริกแกงส้มเนาะมันจะได้เข้มข้นง่ายๆสไตล์เอตาไม่มีอะไรเรื่องมากทำได้หลายอย่างทำได้สารพัดอย่างเห็นไหมบางทีก็เอาไปยำขนมจีนน้ำพริกปลาฉลาดเนี่ยไปยำขนมจีนอันนี้ก็มาทำเป็นแกงส้มแล้วก็ไปทำเป็นแกงเลียงก็ได้เนาะไอ้น้ำพริกปลาฉลาดเนี่ยโอ้ได้หลายอย่างดัดแปลงเอาเพื่อนๆเนาะมาให้มันเดือดก่อนให้เราวางที่รอให้มันเดือดเราก็มาหั่นผักตัวนี้ล้างหมดแล้วนะคะล้างแล้วเฮ้ยเป็นตาแซ่บเนาะเนี่ยใบอ่อนๆของแกดิเป็นตาแซ่บเนาะเยตาไม่มีอะไรเรื่องมากหรอกทวดปรัดคือทำชิ้นเองจะไปเรื่องมากทำไมโอ้ยหอมแล้วหอมแกงส้มเนาะนี่ปอกไหมต้องปอกออกมาจะเอาไปหัวใจเท้าเลยผมจะได้แซ่บไม่แก่เลยนะไม่แก่ออกเหมือนเจ้าของพี่เมินมาเดือดแล้วก็ใส่ผักลงไปทีเนี้ยแครอทใช้แครอทแรดิสผักรวมมีกะหล่ำมีแรดิสแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแรดิสใบเนาะเนี่ยใส่เข้าไปมันเดือดก็มาปรุงรสแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ปลากระป๋องทีหลังมาปรุงรสทีนี้ใส่เกลือไปหน่อยนึงใส่เกลือแล้วค่อยชิมเอาเนาะคงนัว
แล้วค่อยมาเติมทีหลังด้วยน้ำปลาน้ำตาลเนาะเดี๋ยวค่อยมาเติมทีหลังด้วยปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็ใส่ไอ้มะขามเปียกเนาะเอาขอเดือดนิดนึงก่อนนี่เป็นไงเป็นตาแซ่บไหมอุ้ยน้ำเยอะเดี๋ยวเข้าสวนไปเอาใบมาใส่อีกไม่เป็นไรน้ำเยอะไม่เป็นไรเพื่อนๆยายกินแค่นี้ก่อนเดี๋ยวยายอุ่นอีกปกติยายแกงส้มจะยังไงแหละพอกินเสร็จแล้วนอนเดี๋ยวก็ไปเอาใบไปเอาผักมาใส่อีกตอนอุ่นมาเดี๋ยวแล้วยายมาใส่น้ำมะขามเปียกใส่ปลากระป๋องโอ้ยังไม่ได้ใส่ปลากระป๋องเลยอร่อยแล้วเพื่อนๆ อร่อยอย่างนี้เลยมันไม่ใช่ว่าอร่อยผักนะอร่อยน้ำแกงส้มผักยังไม่ได้ชิมแต่ชิมน้ำอร่อยเพราะอะไรเพราะเราใส่ไอ้น้ำพริกปลาฉลาดลงไปนะน้ำพริกปลาฉลาดมันก็อร่อยอยู่แล้วนะอย่างนี้เลยเพื่อนๆแต่ผักยังไม่ได้ชิมนะมันก็อร่อยอยู่ที่น้ำด้วยเลยน้ำแกงส้มน้ำอร่อยผักมันก็อร่อยเนาะอร่อยยายเพิ่งคิดได้เลยไอ้น้ำพริกปลาฉลาดเนาะเรามีเหลืออยู่อะไรที่เหลือเราก็เอามารวมกันใส่เข้าไปมันก็อร่อยเนาะมันเอ็กซ์ตร้านะเขาเรียกว่ามันเพิ่มอีกนะมันอร่อยเพิ่มอะเนาะถ้าเราแบบว่าแกงส้มแบบธรรมดาตามสูตรธรรมดามันก็ไม่บอกไม่ถูกรู้แต่ว่าอร่อยเดี๋ยวยายให้ต้มผักอีกนิดนึงเดี๋ยวยายก็จะใส่ปลากระป๋องไปมากินกันทีนี้เนาะแหน่เพื่อนๆมาไปกินกันเห็นไหมเฮ้ยอร่อยอร่อยจริงๆไม่ได้โกหกเด้อนี่เสร็จแล้วป่ะไปกินกันข้างนอกบ้านพี่เหมือนตื่นแล้วกินในบ้านไม่ได้ไปกินกันนอกบ้านมากินกันเพื่อนๆถูกใจอร่อยถูกใจมากเลยเค็มข้น3รสเลยเนี่ยเปรี้ยวหวานเค็มหอมปลาย่างเอากระดาษมารองไอ้นี่นะมันไม่เสมอกันไม่มีกระดาษเช็ดปากใช่ไหมขี้เกียจไปเอานะหิวบ่าย2โมงกว่าแล้วเนี่ยมากินต่อตอนไลฟ์สดอีกมันก็จะคล้ายๆหัวไชเท้านะจริงๆสมัยก่อนยายไม่ชอบเลยแกงส้มหัวไชเท้านะแต่เดี๋ยวนี้นะมันปลูกเองมันก็เลยต้องแบบต้องกินนะเสียดายของเนาะหัวไชเท้าก็เคยปลูกนะสวยมากเลยหัวใหญ่ยาวแต่ปลูกแล้วไม่รู้จะทำอะไรนะเพื่อนๆไม่รู้จะทำอะไรกินมันเยอะเกินยายก็เลยไม่ปลูกมันคล้ายกันแหละหัวใจเท้ากับแรดเดนมันตระกูลเดียวกันหัวใหญ่สวยแต่ก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำอะไรเนาะยายก็เลยไม่ปลูกอร่อยกินเปล่าๆก็ได้นะแกงส้มเดี๋ยวตอนเย็นยายไปหาเอาใบแรดิสมาใส่อีกใบอร่อยกว่าหัวนะเนี่ยเพราะใบมันเข้าน้ำเข้าเนื้อดีเนาะกินเปล่าๆก็ได้
ไม่ได้โกหกเลยอร่อยจริงๆมันอร่อยตรงที่ว่าเราใส่น้ำพริกปลาฉลาดเข้าไปมันก็คือเพิ่มความเข้มข้นมาอีกนะเพื่อนเราจะได้เวลาไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวกินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเอาผ้ายังเลยเครื่องหนึ่งมาตากแล้วก็ไลฟ์สดผ้ากระป๋องหมดแล้วแหละแดดน้อยช่วงนี้เป็นช่วงแดดน้อยไม่ชุนเท่าหัวใช้เท้าหรอกยายบ้านนะเดี๋ยวตอนเย็นไปหาใบเรดมาใส่น้ำเลยเยอะกินแต่ผักได้ปลาดุกราด้วยนะยายมีอยู่ไหนปลาดุกรานั่นนะถนอมไว้จงไว้จงไว้จะเอาปลาดุกรามากินก็กับแกงส้มนะยายไม่ชอบกินอาหารหลายๆนะเพื่อนๆไม่รู้จะกินอันไหนเนาะคือเรากินอย่างเดียวเราก็อร่อยอันนี้เข้าไปเนาะอร่อยแกงส้มพอเอาปลาดุกร้ามากินปลาเค็มเอาปลาเค็มมากินกับแกงส้มไม่รู้อันไหนจะอร่อยแต่ถ้าไปร้านอาหารเนี่ยกินหลายอย่างได้เพราะอะไรรู้ไหมไปร้านอาหารสั่งสองสามอย่างได้เพราะว่ามันมีน้อยอันนี้มันเราทำทีเดียวมันก็เยอะใช่ไหมล่ะปลากระป๋องก็อร่อยอร่อยจริงๆเด้อไม่ได้โกหกความเผ็ดก็โอ้โหพอดีเลยใส่พริกไปตั้งยี่สิบกว่าเม็ดได้มั้งพริกเม็ดเล็กเนาะแต่ว่าน้ำพริกปลาฉลาดก็เผ็ดแล้วโอ้อร่อยนะคำบรรยายไม่ได้โกหกมาเด้อใบมันก็ค่อยๆผักกาดนี่แหละทั้งหมดเพิ่งอุ่นมาเขาแค่นี้แหละเพื่อนๆทำด้วยกินด้วยมันกินได้ไม่นาน
จะไปกินตอนในไลฟ์สดแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงไลฟ์สดมาไม่เหลือหรอกเนี่ยแกงส้มยาคิดถึงคิดถึง